เมื่อหมูป่ากำลังเล่นน้ำกันอยู่นั้นเจ้าเหลืองก็ได้วิ่งไล่ต้นหมูป่าตามคำสั่งของทาวิททาวิทก็บอกให้เจ้าเหลืองไล่ต้นหมูป่ามาตรงที่เขาอยู่ทาวิทก็ได้ใช้เชือกของคอลูกหมูแล้วดึงขึ้นไปเพื่อทำสัญลักษณ์ที่หูหมูแต่เมื่อเขาจะดึงหมูตัวที่ใหญ่ขึ้นมาทาวิทก็ไม่อาจสู้แรงหมูได้เขาจึงได้ร่วงลงมาหมูป่าที่กำลังโมโหจึงได้เข้าไปกัดขาของเขาเจ้าเหลืองที่เห็นจึงได้วิ่งเข้าไปช่วยทาวิททันทีเมื่อทาวิทได้โอกาสหนีเขาก็รีบวิ่งออกมาอย่างไม่คิดชีวิตเขาจึงได้ใช้ผ้าพันบาดแผลที่ขาเอาไว้ทาวิทก็เห็นหมูป่าวิ่งหนีออกไปจนหมดแต่กลับไม่เห็นเจ้าเหลืองจึงรีบวิ่งไปดูทันทีซึ่งเจ้าเหลืองน้องก็ถูกหมูป่ากัดที่ท้องอาการสาหัสมากเขาจึงได้ใช้เสื้อของตัวเองพันบาดแผลของเจ้าเหลืองแล้วนำเจ้าเหลืองไปซ่อนไว้ที่ซอกหินเพราะกลัวว่าหมูป่าจะย้อนกลับมาทาวิทบาดเจ็บที่ขาจึงไม่สามารถนำน้องกลับบ้านได้จากนั้นทาวิทก็ได้เดินกลับบ้านเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากแม่